like we just can't stop anymore. Even if we try, we're not changing the world, we're making it right. เอาละครับกับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Minecraft Project Jurassic Craft ในพาร์ทที่5นะฮะใช่ปะประมาณพาร์ท5นั่นแหละนะฮะก็ในพาร์ทนี้นะเราก็ได้สร้างห้องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ๆนะสร้างบ้านใหม่อะไรใหม่ฮะอะไรก็ต้องขออภัยด้วยในพาร์ทที่2 3แล้วก็พาร์ท4นะฮะที่เสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะฮะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์กันนะเราจะเพาะพันธุ์ไม่ในบ้านดีกว่านะหลังจากจบนั้นไปผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอุ้ยแม่งมืดเดี๋ยวหลับก่อนโอเคยังไปไม่ได้นะกลัวตอนกลางคืนนะเจอมาสิในนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมโอ้นี่ต้องไปนรกก่อนนะฮะแล้วถึงจะไปนี่นะคิดที่โอ้โหลองข้ามดาวแบบนี้ดูแม่มันเป็นขอยมอสหนึ่งอะไม่อยากจะลองข้ามอยู่เหมือนกันอะมันใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ดาเมจก็พอเยอะเยอะพอตัวนะใช้อะไรบ้างเหล็กมีสองดอกเหลืองดอกเหลืองแดงนี่คาไปแล้วนี่ใช่ไหมดอกเหลืองนะฮะดอกแดงลาพิสเล็กหนึ่งเล็กสองอ้าวคาไปแล้วปึ๊บนี่ป่ะเล็กไม้อ้าวขัดนี้ดีกว่าใช่ป่ะใช่ฮะขัดนี้แตกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บข้าวกันก่อนว่าเราอุ๊ยโอ๊ยแหลกแหลกจะปรับเชดเดอร์แป๊บนึงปรับไปนอนมันเป็นม็อดทุกไอ้นี่มันเป็นม็อดของสมาร์ทมิงวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนดีโอ้ยรู้สึกพันนี้จะตกมากเราหาปลาหมึกเพื่อจะไปคาบดาบนะฮะเราไปคาบดาบดีกว่าวันนี้โอ้ยแม่งจะตกเว้ยเป็นเพราะอะไรวะแม่เดี๋ยวหาปลาหมึกก่อนโอ้ยกระตุกเฟรมเหลือ56หรือเป็นเพราะผมกำลังเรนเดอร์คลิปอยู่ตอนนี้ที่เห็นกระตุกก็คงจะเป็นเพราะเรนเดอร์คลิปอยู่นะฮะเรนเดอร์คลิปตอนที่2ดูนะโอ้ฝั่งเราไปฝั่งนู้นกันไปว่ายน้ำไปรัวๆปลาหมึกอย่าเพิ่งไปควิดนอนเอ้ยมันจะปะสงสัยเราคงจะต้องใช้การดำน้ำฮะถ้าในน้ำมีเนสซีนี่น่ากลัวเลยนะควิดนอนเย้อู้ได้ยินแตกมันทั้ง3นะเย้เราเทเลพอร์ตเลยไม่เสียเวลานะฮะคลุกแล้วก็อะไรวะนี่ใช่ไหมนี่แล้วก็
โน้นนี้วะเรียบร้อยก็ใช้ได้อีกหนึ่งนะฮะเราจะมาลองดูกันมาเชเต้แรงจันดาผินปกติก็เพิ่มมาแค่ 1.2 เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้นะฮะเก็บของพวกนี้ทิ้งจักไว้บีดไว้เราจะไว้เพาะพันธุ์ในระเสาตอนนี้ถามว่าเอาไม้มาคราฟเป็นไรอ่ะเอามาคราฟเป็นสติ๊กนะฮะเหลือสัก10พอนะคือไม่น่าพออ่ะ6เองอ่ะสองอันนี้น่าจะพอมาอ๋อที่ขาดไม่ได้คือทอชนะเป็นนักสาวจะเกิดได้ต้องมีทอชแล้วก็มีทอชอยู่7แต่ต้นไม้มาเพิ่มนะจะเอาไม้นี่ดีกว่าเพราะว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นนี่เหมือนกันโอเคคราวนี้เรามีภารกิจนะฮะเหลือจะใส่ทั้งหมดเหลือ10ชิ้นเราจะต้องเตรียมก่อนนะฮะโอเคเตรียมถังน้ำก่อนลุกลุกลุกโอเคมาเรื่อยเรื่อยจริงไหมนะโปรเจกต์นี้นะฮะดำเนินมาโคตรไวถึงพาร์ท5แล้วมาเต็มถังเต็มพร้อมฮะแล้วก็เอาตัวอะไรดีเอาเวลาซีแรปเตอร์ดีไหมเพื่อให้มันกัดได้นะฮะแล้วเพาะพันแรปเตอร์เลยดีกว่าแล้วก็รอเวลาจากนั้นเราก็จะผมจะไปลงดันสักหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยเตรียมมาเชเต้แล้วก็ทอสไปเพิ่มส่วนตรงนี้เก็บไว้สัก4ก่อนนะฮะแล้วก็ครับเป็นทอช9เก็บไว้นี่เอามาเอามาแล้วก็โอ้วัดตะปากไม่เป็นไรเอาของมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปครับเป็น
อ่าฮะก็เอาหินด้วยสักสองอันไปก็นี่อีกสองอันนะติ๊กเก็บไว้เก็บไว้เก็บดาบไว้เราจะใช้มาเชเต้กันวันนี้แล้วก็ใกล้เย็นละเดี๋ยวเราจะไปดันสามเข้ามาก็แหลกเลยป้าป้าปุ๊บเราจะมาเก็บไอ้ฟอสซิลไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ฟอสซิลชิ้นเดียวเราจะมาเก็บเหล็กไปด้วยนะฮะเรายังมีดันเจียนใหญ่อยู่นะถือว่าเราใช้เหล็กเยอะๆนะไม่เป็นไรหรอกนะฮะโอเคเฮ้ยเจอฟอสซิลนะอีกแล้วเราก็ทำไดโนเสาร์ได้เรื่อยๆเพราะเรามีดันใหญ่พอดันใหญ่หายปุ๊บเราก็จะไปหาเลวินกันเพราะว่าตอนที่ผมออกนั่นผมไปสำรวจมาเจอเลวินด้วยนะฮะก็ถือว่าดีสมควรดีพอสมควรเลยเราก็ไม่ขาดแคลนในช่วงนั้นอยู่แล้วนะฮะเก็บเลสโตนไปให้หมดเก็บนะฮะเก็บนะฮะเก็บไปไม่อยากได้หินค่อยเอาละจุดพอสเดี๋ยวมอนเกิดนะฮะฉะนั้นเราต้องควรจะจุดพอสไว้จากนั้นก็เอาของเก็บในกระเป๋าก่อนเก็บคุณแล้วเฮ้ยกระเป๋าอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกระเป๋าเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหานะฮะฉะนั้นอะไรวะกระเป๋าหายอยู่มันก็ขึ้นด้านล่างมาเดี๋ยวเราอาจจะเป็นบั๊กนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้บั๊กทีหลังตอนนี้ใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วกันนะเก็บพอสเก็บฐานให้ได้เยอะๆนะจริงๆถ้ำนี้เราจะสำรวจได้หมดเลยนะฮะเราเอาเวลาไปทำห้องวิจัยอยู่นั้นเดี๋ยวเราจะมาสำรวจถ้ำกันอีกทีก็คงจะเป็นทำวิจัยในนักสาวได้ตัวถึงแล้วนะฮะเฮ้ยอุ้ยฮะเอ้ยพังเนี่ยเรามีฐานเยอะมากน่าจะเพียงพอไม่น่าจะเพียงพอใช่แต่ว่าเราต้องการฐานเยอะกว่านี้อีกเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแถวนู้นนะครับเพื่อจะไปหาฟอสซิลจริงๆอยากจะไปฝั่งนั้นด้วยแต่ว่าช่างมันปึ๊บมาคลิปนี้ก็สเต็ปเดิมครับพยายามไม่ให้เกิน30นาทีนะฮะเอาฐานตรงนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อเจอฟอสซิลที่อยู่ด้านในเอาจริงดันเจี้ยนนี้ผมว่าฐานเยอะพอสมควรแล้วนะอิ่มนะคนอิ่มได้เยอะเลยอุ๊ยช่างมันแล้วกันอิ่มละหายลาพิชด้วยทำไงดีเฮ้ยไม่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 
โอ้ยจะเอาหินที่อยู่ด้านไหนซะล่ะอุ๊ยหืมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะอยู่มันก็เปลี่ยนเป็นอันนั้นเฉยเลยนะฮะเปลี่ยนพิกแอคเจ๋งว่ะรู้เรื่องขุดต่อฮะเอาในฟอสซิลแล้วไปเราควรจะกลับบ้านได้แล้วนะฮะเพราะตอนนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะขอตรงนี้ชิ้นหนึ่งเดียวปั๊บปั๊บแล้วก็ทำการ go home ไปเจ๋งเหมือนกันฮะโอเคเราก็จะเอาของมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอาไปเผาก้อนเนื้อเก็บไว้สำรองนะจริงๆแล้วได้เหล็กเยอะมาวันนี้เดี๋ยวหลังไมค์ผมค่อยไปแก้นะฮะว่ามันทำยังไงว่าให้มันแล้วก่อนนะเกิดเป็นที่บักแล้วก่อนโอเคเข้าใจแล้วเราเพิ่งรู้ว่าทำอย่างนี้ได้นะเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็วางเรียบร้อยนะฮะมาตอนนี้เราก็ได้ก็ใส่ฐานอีกนะฮะแล้วก็นี่แล้วก็ฟอสซิลมาเอาไปล้างนะฮะเอาไปล้างเอาฟอสซิลไปล้าง3ชิ้นเหรอโอเคปะเดี๋ยวเราจะสร้างในวันพรุ่งนี้แค่กี่นาทีแล้วอ่ะผมยังไม่สนใจเรื่องเวลานะโอเคมาโอ๊ยโอ๊ยตื่นมาพวกความกระตกห้องวิจัยเราควรจะคราฟขวานก่อนนะเอาเป็นขวานเนี่ยพอไหนๆแล้วก็นั่นละเราก็ควรจะเอาเป็นขวานเหล็กนะเพื่อที่มันให้ใช้ได้นานๆนะจะให้มันใช้ได้นานๆพูดผิดนี่แล้วก็ห้องวิจัยควรจะเป็นสีขาวห้องล้างห้องเก็บไดโนเสาร์ควรจะเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้ห้องถัดไปก็อยู่ที่บล็อกนี้ผมจะเอาให้มันยาวเท่ากับห้องที่ผ่านมานะฮะส่วนความยาวห้องเนี่ยยังไงดีจะบล็อกดินมาก่อนโอเคมาI got that California.
ตอนนี้ก็ได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าเห็นไหมไม้สูตรนะฮะเราต้องตัดให้ได้น้อย5ต้นเอ้ยไม้บริกสิเออไม้ชอบบริกสูตรอ่ะอย่างน้อย5ถึง6ต้นโอเค5 6ต้นนะครับทำไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำห้องเป็นด้านบนเติมขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นห้องแบบเหมือนปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเออผู้ที่บอกว่าจะเริ่มต่อไปตัดต้นไม้ด้านนอกนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มอยู่กันบ้านที่น่าใช้วิจัยหน่อยนะก็ช่วงนี้ก็จะก็จะหมักดองคลิปไว้นะฮะเพราะว่าหมักดองคลิปแล้วก็เอาไปลงอาจจะไม่ได้ลงแบบว่าลงแบบทีเท่าไหร่อาจจะลงแบบอย่างน้อยวัน2คลิปหรือว่าวันละคลิปอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันจะปิดเทอมละพอปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมค่อยอัพทุกวันนะไม่แน่คลิปนี้อาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วก็ได้นะฮะฉะนั้นก็อาจจะได้ดูกันยาวๆนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเดิมฮะไลฟ์สตรีมเกมเชลล็อกโฮมนะฮะถ้ากลับมาถ้าไม่ได้ไปหัวหินนะฮะก็จะกลับมาไลฟ์สตรีมเกมเชลล็อกโฮมคลามแอนด์พันิชเมนต์ในพักในครั้งที่3ต่อโอยโอยโอยค้างเดี๋ยวก็เหมือนจะเตรียมอยู่ที่50 60ทำไมมันถึงดรอปโอเคพอละแค่ตั้ง55เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะทำเป็นลงเพาะสัตว์นะฮะโอเคมาต่อเลยแค่นี้แหละพอก็เดี๋ยวจะติดกระจกไว้นะฮะอย่างน้อยมันจะยาวไปเลยนะจะกระจกเยอะแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองวิพิจารณาดูกันอีกทีว่าจะเก็บตรงไหนไว้จะเอาตรงไหนเข้าไว้นะโอเคจะแปะอันนี้ไปเลยมันก็ดูน่าเกลียดเนาะโอ้เว้น2เนาะ
ดีฮะอันนี้นี่ล่ะแสดงว่าเรานี่บริหารห้องเก่งกันแล้วนะได้เว้นได้พอดีเลยแม่โอเคแค่กระจกทั้งหมดเป็นพื้นดำนะฮะพอมาเหลือเยอะนี่ไม่พอว่ะขันสีว่ะจะทำนี่แสกนี่แสกหนึ่งนะฮะแล้วก็เฮ้ยแม่ไม่พอว่ะเฮ้ยทำไมดีวะใช้กระจกซ้อนมี4นะครับขาดอีก4หายรับมือแล้วด้วยนับก่อนมาเอาไปขุดสายกันต่อเลยโอ๊ยโอ๊ยกระตุกโอ๊ย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 กระตุกโอ๊ยโอ๊ยเต็มแล้ว5โอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินกบตอนนี้โตเต็มที่แล้วซึ่งตอนแรกบอกไว้ว่าจะมาขุดอะไรนะจะมาทำฟาร์มเมนเสาไม่ได้ทำละทำห้องใหม่อยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราทำกันพาร์ทหน้าได้ไอ้เมนเสาเนี่ยเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมสองเท่าไรสามเราบล็อกสุดท้ายแล้วก็สี่พอฮะก็เรื่องแล้วก็ขาดอีก16พอดีโอ๊ยกระตุกโอ๊ยเรนเดอร์คลิปเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวคลิปมันก็จะขึ้นมาห้องเก็บเรนเดอร์เสาเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เชือกแม่งครับไหมวะต้องไปหาสลามใช่ไหมวันนี้สักครู่นะเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเชือกนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันก่อนมาเชือกจ๋าเชือกเจ้าครับยังใส่วะให้สตริง4แล้วก็สลามบอลไอปัญหาก็เนี่ยแหละสลามบอลมันจะครับยังไงนะฮะมันจะหาได้หาได้จากที่ไหนต้องไปหาที่แดนนู่นโอเคเดี๋ยวเราตีตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะจบคลิปแล้วสามสิบนาทีแล้วเปล่าวะเนี่ยพยายามไม่เกินนะถ้าเกิดเกินผมจะตัดออกให้นะฮะตัดตอนที่มันไม่มีสาระเลยนะฮะโอเคมาเลยนะฮะมาเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามนะครับอย่าที่สำคัญนะกดติดตามมาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ So I